อัปเดตอาการล่าสุดของอ๋อมอัคพันธ์นะฮะทางพี่สาวคนสนิทอย่างกีต้าร์ศิริพิษไลฟ์สดเปิดใจอาการล่าสุดของพระเอกดังกรณีอาการป่วยของอ๋อมอัคพันธ์พระเอกหนุ่มที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งมีก้อนเนื้อขึ้นที่กล้ามเนื้อหัวใจลามไปยังปอดและได้เข้ารับการผ่าตัดไปตั้งแต่เมื่อวันที่31มกราคม2566จนต้องถอนตัวจากละครกระทันหันพักเบรกรับงานพักใหญ่นะฮะล่าสุดได้มีคนสนิทออกมาอัปเดตอาการล่าสุดของอ๋อมอัคพันธ์นะครับโดยเป็นทางกีต้าร์ศิริพิษพี่สาวคนสนิทของอ๋อมอัคพันธ์นะฮะที่ได้ออกมาไลฟ์สดโดยกีต้าร์นะฮะก็ได้เผยว่าอาการป่วยของอ๋อมตอนนี้โอเคนะฮะสุขภาพดีขึ้นมากสดชื่นขึ้นตามลำดับซึ่งหลังจากนี้ตัวเองจะพยายามบิ้วและขอร้องอ๋อมให้มาเล่นละครในปีหน้าคาดว่าถ้าไม่ใช่ปีหน้าก็ปีถัดไปนะครับก็รอให้อ๋อมออกมาคอนเฟิร์มอีกทีและพร้อมกันนี้นะครับก็ยังได้ฝากขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะฮะที่เป็นห่วงพี่อ๋อมและคิดว่าอีกไม่นานนะครับประมาณปีหรือ2ปีอ๋อมจะได้กลับมาร่วมเล่นละครกับทางช่อง7เหมือนเดิมแน่นอนนะครับก็ทุกๆคนเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอให้หายเร็วๆกลับมาเป็นขวัญใจพระเอกของพวกเราเหมือนเดิมนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก T-News และขอบคุณเพื่อนๆที่ตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้บายแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ